จิ๋วถ้าเธอช้าแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเชฟได้หายจากชีวิตเธอไปตลอดกาลเลยนะชอบมาตลอดเลยเหรออ๋อคนเดียวเลยเหรออ๋อรักข้างเดียวสินะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเธอถึงได้ทนถูกเชฟโขกสับมาได้ตลอดอ๋อเข้าใจละเข้าใจละนี่จิ๋วโชคดีมากเลยนะที่ฉันน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยเรามาร่วมมือกันไหมฉันจะจัดเชฟให้เธอโดยที่ฉันจะสิงร่างของเธอไงเธอจะทำแบบนั้นทำไมอะโอ้ยจิ๋วนี่ฉันพยายามบอกเรื่องนี้กับเธอเป็นล้านรอบแล้วมั้งเนี่ยฉันมีปมที่ทำให้ฉันไปเกิดไม่ได้นั่นก็คือฉันยังเป็นผีเวอร์จินอยู่เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องหาผู้ชายที่จะมาทำให้ฉันเสียจิ้นแต่ผู้ชายคนนั้นบันดาลเป็นเชฟเพราะว่าเขามีดวงสุริยะทรงกรดเข้าใจยังทีนี้ถ้าเธอเข้าใจแล้วแล้วถ้าเธอตกลงร่วมมือกับฉันเนี่ยนะเธอก็จะได้อยู่กับเชฟส่วนฉันก็ได้ไปเกิดนะวินวินทั้งคู่สนไหมเรื่องนั้นฉันโอ้ยจิ๋วนี่มันไม่ใช่เวลามาคิดเยอะนะนี่เธอรู้ไหมว่าเชฟอะเขาชอบใครนะไม่รู้เชฟมีคนที่เชฟชอบอยู่แล้วชอบมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วเป็นใครรู้ไหมคุณไอด้าคิดดูทั้งสวยเก่งอกเด้งอย่างนั้นอะเธอสู้เขาได้ไหมฮะดูดิดูสู้ได้ไหมนี่มันเป็นแค่เรื่องของเวลาถ้าเขาเริ่มก่อนเธอนกจิ๋วถ้าเธอช้าแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเชฟได้หายจากชีวิตเธอไปตลอดกาลเลยนะเธอก็รู้ว่าฉันน่ะเป็นพวกจิกไม่ปล่อยอ่อยไม่เว้นจนเชฟหวั่นไหวแล้วหลังๆเนี่ยเชฟเขาก็เข้ามาทำดีแล้วก็เอาใจใส่เธอเยอะขึ้นด้วยไม่ใช่หรอฉันก็ทำแบบนั้นมันไม่ถูกอะฉันไม่อยากได้เชฟด้วยวิธีแบบนั้นโอ้ยเดี๋ยวหยุดจิวคะฮัลโหลนี่มันไม่ใช่เวลามาเยอะสิ่งนะได้มันก็คือได้จะผิดหรือถูกเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันโอเคไหมเชฟเขาเป็นผู้ชายในฝันของเธอไม่ใช่หรอใช่ไหมเธอก็ต้องทำให้เขาเป็นผู้ชายของเธอแต่มันไม่ถูกอะผิดก็คือผิดเฮ้ยจิวโอ้ยตายแล้วนี่ป้านี่มันศตวรรษที่21นะ